รายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงของ Introduce Yourself ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะพาไปสัมภาษณ์นักเทนนิสดาวรุ่งของไทยอย่างน้องแอนนานะครับสุภาพิษเกลือรำซึ่งเป็นนักเทนนิสเยาวชนดีกรีเยาวชนทีมชาติชุด16ปีครับค่ะไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูสุภาพิษเกลือรำชื่อเล่นชื่อแอนนาเป็นนักกีฬาทีมชาติรุ่น16ปีค่ะก็ตอนเด็กๆคือพ่อมีสาพิษอยู่ที่บ้านค่ะก็พ่อแบบพ่อเป็นครูสอนนะคะพ่อจับหนูตีตอนเด็กๆก็คือคิดว่าแบบให้ออกกําลังกายเฉยๆแต่แบบหนูก็ชอบด้วยก็เลยพ่อก็เลยจับแข่งตอน6ขวบค่ะก็แข่งครั้งแรกก็แพ้ตลอดเลยค่ะก็เริ่มมาได้แชมป์ตอนประมาณ8ขวบมีแรงกำลังใจที่แบบจะไปต่อในระดับสูงๆอะค่ะคือแบบมันสนุกแล้วก็เพื่อนเยอะค่ะแล้วแบบไปแข่งก็ได้ทั้งเพื่อนแล้วก็แบบได้แข่งค่ะแบบมันมีแพ้มีชนะก็แบบสนุกดีค่ะก็ชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะก็รุ่น8ขวบอะค่ะ10ขวบไปเรื่อยๆก็ได้แชมป์รุ่น10ขวบ12แล้วก็14ค่ะก็ทั้งเดี่ยวทั้งคู่ก็น่าจะเป็น ITF เกรด4ที่ไทยค่ะได้เป็นรองแชมป์ก็คือมีหลายประเทศเข้ามาค่ะก็เจอออสเตรเลียรอบชิงเขาแบบเก่งอะค่ะก็แบบเราแพ้แต่เขาเก่งก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านมือ3มาได้ค่ะของรายการสโลวาเกียก็มันเรียกความมั่นใจตั้งแต่รอบนั้นเลยค่ะก็แบบเราชนะมือ3ได้อะไรอย่างเงี้ยชนะมือวางมันก็แบบได้กำลังใจด้วยแล้วแบบเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคัดทีมชาติอันนี้16คนเอาแค่คนเดียวเพราะว่ามี2คนที่ติดไปแล้วค่ะแล้วแบบเราเป็นคนที่ได้แบบเขาเอาคนเดียวแล้วเราได้ค่ะแล้วแบบเราก็ภูมิใจค่ะว่าแบบเราทำได้นะ16คนเอาคนเดียวเราก็ทำได้อะไรเงี้ยก็อยากเล่นในแบบอาชีพอะค่ะของอันดับโลกก็เก็บตัวทำฟิตเนสทำทุกอย่างอะค่ะเตรียมพร้อมไว้ครบตีได้หมดอะค่ะก็ยิงเหนียวแล้วก็พวกหยอดขึ้นวอลเลย์อะไรเงี้ยค่ะเซเรน่าวิลเลียมค่ะเขาเป็นมือหนึ่งของโลกอะค่ะก็อยากเดินตามเขาหุ่นก็แบบรูปร่างใหญ่ค่ะแต่เขาเคลื่อนที่ไวแล้วก็แบบเขาตีแรงเหมือนผู้ชายก็ซ้อมเสิร์ฟให้เยอะขึ้นนะคะตอนนี้แล้วก็ตีให้แรงขึ้นเคลื่อนตัวให้เร็วอยากปรับเรื่องเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเสียเยอะแล้วก็เรื่องพวกร่างกายที่แบบยังบาดเจ็บอยู่ก็เพิ่มกล้ามเนื้อเป็น1ใน3แล้วได้ไปยุโรปแบบพวกพี่เขาเราก็ทำให้ดีที่สุดค่ะก็เดินตามรอยพี่ได้ก็ทำค่ะก็ไม่ได้ไปเที่ยวจนชินแล้วค่ะก็แบบอยู่แต่สนามเทนนิสไปต่างจังหวัดอะไรอีกก็พกไม้เทนนิสไปด้วยวันหยุดก็แทบไม่มีค่ะคือก็มีบ้างค่ะช่วงแรกๆแบบทำไมแบบอยากไปเที่ยวทำไมไม่พ่อแม่ไม่ปล่อยอะไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบเริ่มชินแล้วค่ะว่าแบบเรามีหน้าที่ของเรา18 19ค่ะก็อยากไปเทิร์นโปรอยากเป็น1ใน10ของโลกได้เจออันดับโลกอะค่ะได้สัมผัสกับนาดาวแบบ1ใน5ของทั้งหญิงทั้งชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความฝันที่อยากเจอเขาอยู่แล้วแบบไปดูเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเราอยากตีแบบเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีคนดูเยอะๆขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหนูมาแล้วก็ให้กำลังใจหนูต่อไปนะคะขอบคุณค่ะก็กีฬาเทนนิสมันได้ออกกำลังกายค่ะได้เหงื่อด้วยแล้วก็สนุกด้วยค่ะมาเล่นกันเยอะๆนะคะThank you.
ก็เป็นนักเทนนิสอีกคนที่น่าจับตามองผลงานในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยอายุก็ยังไม่เยอะมากนะติดทีมชุดเยาวชนเรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับน้องแอนนานะคะก็เดี๋ยวติดตามกันดูว่าสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นนักเทนนิสดาวรุ่งคนไหนบ้างนะคะครับก็สำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาก็หมดลงแล้วนะคะสามารถพบกับเราได้ใหม่นะคะในวันพุธหน้าเวลา16:30ถึง17:00ครบครันครอบคลุมทุกเรื่องราวของเทนนิสใน About Tennis ค่ะวันนี้คุณณัฐกรทองนพก้าวนะคะดิฉันธัญลักษณ์ชตรียลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ2017 Dubai Duty Free Tennis Championships Women's Singles winner, Elena Svitolina.